กะเพราไก
ก็เรียบร้อยท่านผู้ชมสำหรับกะเพราไก่นะครับอันนี้ผมเพิ่มถั่วให้กับเขาเรียกอะไรพริกหยวกนะครับนะปกติที่ร้านก็ไม่ได้ใส่นะครับก็กะเพราก็กะเพราเน้นๆอันนี้ก็ด้วยปริมาณด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะให้นะพออิ่มนะครับเรียบร้อยครับไปได้สำหรับเมนูต่อไปก็ติดตามชมแล้วกันครับ